เราได้เรียนเกี่ยวกับเบสิกผ่านไปแล้วถึง15ตอนนะครับตอนนี้เรามีความคุ้นชินกับการใช้งานบอร์ดมีความคุ้นชินกับการเขียนโปรแกรมภาษา C กันไปบ้างแล้วจากนี้ไปนะครับเราจะเรียนรู้กันในลักษณะของแอปพลิเคชันจริงละก็คือทำการออกแบบหรือว่าทำการ Get r e q u i ล e m e n t นะความต้องการเบื้องต้นจากนั้นก็ทำการออกแบบตัวซิสเต็แบบคร่าวๆแล้วก็อาจจะเขียนเ็บล็อกไดรแกรมเขียนเป็นทัมมิ่งไดแกรม จากนั้นก็ไปทําการเขียนโปรแกรมเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันจริงนะครับเราจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันอยู่หลักๆเนี่ยสามส่วนนะที่เราต้องเข้าใจแล้วก็ต้องมีความเชัดเจนส่วนที่1ครับคือตัวเซนเซอร์ส่วนนี้เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเซนเซอร์เนี่ยทำหน้าที่ตรวจวัดตัวฟิสิกอลพารามิเตอร์หรือว่าตัวแปรที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นความชืน้นอุณหภูมิ ความเร็วการสั่นสัญญาณเสียงอดไเหล่านี้นะครับรวนแล้วแต่มาจากเซ็นเซอร์ผลที่ได้จากเซ็นเซอร์ก็จะถูกส่งเข้ามายัางตัวคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นแค่วงจรง่ายๆนะครับเป็นไมโครคอนเลอร์หรือว่าเป็น PLC เป็นคอมพิวเตอร์เป็นใดๆก็ได้คอนโทรลเลอร์ตรงนี้ก็ทำหน้าที่ประมวลผลสัญญาณหรือว่าข้อมูลทางด้านอินพุตเนี่ยนะรประมวลผลตามที่เรากำหนดนะครับ เป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการผลของการประมวลผลนั้นก็จะถูกส่งมายังตัว actuator actuator ก็คือเป็นอุปกรณ์ในกลุ่มที่รับสัญญาณ input เข้ามาแล้วก็ไปทำให้เกิดงานทำให้เกิดค่าทางกลน,นะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่การหมุนความร้อนการสัน่นรวมถึงแสงสว่างนะเราเรียกว่าเป็น Physical Parameter ์บล็อกแดกแกรมที่เห็นตรงนี้เป็นบล็อกแกรมแบบคร่าวๆนะครับ ในทางอิเล็กทรอนิกส์ดีไซน์เนี่ยเราจะต้องมีวงจรฝั่งนี้ยอีกมากมายเช่นวงจรขยายนะครับที่เรียกว่าเป็นแอมพลิฟายเออร์วงจรกรองสัญญาณที่เรียกว่าเป็นฟิลเตอร์นอกจากนั้นในกรณีที่ตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์แบบดิจิตอลนะครับก็ต้องมีวงจรที่เรียกว่าเป็นอะนาล็อกทูดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์เพราะว่าถ้าตัวนี้เป็นดิจิตอลคอนโทรลเลอร์เนี่ยข้อมูลที่ป้อนเข้าไปต้องเป็นดิจิตอล Data สำหรับในคลาสของเราเนี่ยสัญญาณที่ป้อนเข้าไปเป็นสัญญาณอนาล็อกได้เลยเพราะว่าภายในตัวแมคโครตเลอร์เนี่ยมีตัวเปลี่ยนสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลอยู่แล้วที่เรียกว่าเป็น ADC นะครับเป็น A2D นั่นเอง PLC เช่นกันนะครับโดยปกติเนี่ยก็จะรับสัญญาณเป็นอนาล็อกโดยตรงได้เลยเพราะว่า PLC ก็มีตัว ADC อยู่ภายในในกรณีที่ตัวนี้เป็น PLC หรือเป็นแมคโครตเลอร์ เราสามารถที่จะทําการเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลสัญญาณอนาล็อกตรงนี้ได้โดยตรงจากนั้นก็สามารถที่จะส่งสัญญาณดิจิตอลออกไปควบคุมเอ็กซ์ตร์ได้โดยตรงแต่ถ้าเอ็กซ์ตร์ตัวนั้นต้องการสัญญาณแบบพิเศษนะเช่นแบบพิเศษที่ว่าคือเช่นสัญญาณพวกพันธ์วิดมอสหรือไม่กระทั่งสัญญาณอนาล็อกนะครับเราก็ต้องมีตัววงจรมาทําการเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลที่ได้จาก PLC ไปเป็นสัญญาณที่ตัว actuator ต้องการตรงนี้ก็จะมีฝั่งที่เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงพวกร r i v e r ในกรณีที่ตัว actuator เป็น actuator กำลังสูงนะครับก็ต้องมีตัวร r i v e r มาต่อเข้าไประหว่างตัว controller กับตัว actuator โอเคนะครับนั่นคือภาพใหญ่โดยสรุปก็คือตอนที่เราจะสร้าง r บ g ก l a t i o n จริงนะครับเราต้องมีความชัดเจน3ส่วนซนเซอร์คืออะไรตัว controller จะใช้แบบไหน เป็นวงจรดิจิตอลธรรมดาวิวอนาล็อกใช้ไมคโคโทรลเลอร์ใช้ POC ใช้คอมพิวเตอร์ตรงนี้ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็แอคตัวเอเตอร์ใช้อะไรต้องมีวงจรเพิ่มเติมไหมตัวนั้นเป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับอีกครั้งหนึง่งในคลาสนี้ผมจะไม่ลงลึกไประดับที่เป็นดีเทลนะครับเพราะว่าเราจะโฟกัสกันที่ไมคโคโทรลเลอร์โปรแกรมมิ่งเอาละครับกลับมาที่ระบบที่กล้ตัวของเรานะครับ ผมจะขอเปลี่ยนล็อกแรแกรมด้านบนนะครับเปลี่ยนจากเซนเซอร์มาเป็นสวิตช์เปลี่ยนจากตัวคอนโทรลเลอร์ทั่วไปมาเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์หรือว่า MCU แล้วก็เปลี่ยนจากอิเล็กทรอ์มาเป็น LED นะครับเพราะว่าตัวสวิตช์ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัว LED เนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้สำหรับการเรียนการสอนในคลาสนี้พูดถึงสวิตช์ครับเราคิดถึงอุปกรณ์ประเภท Input ที่ให้ User หรือว่าผู้ใช้งานเนี่ย ไปกดใช่ไหมครับนั่นคือสวิตตัวไมอนทรตเลอร์ oler, คุณเคยอยู่แล้วมันคืออุปรกรณ์ที่เราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให้มันทํางานตามที่เราต้องการส่วน LED ก็แน่นอนครับมันคืออุปรกรณ์ที่สามารถเรืองแสงได้นะเดี๋ยวในตอนนี้เนี่ยเราจะทําการควบคุม LED นะครับจากการกดสวิตนั่นเองก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับผมจะขอทบทวนพื้นฐานนิดนึง,นงก่อนย้ำนะครับผมจะให้ความสําคัญกับพื้นฐานในทุกกรณีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีพวกคีย์เวิร์ด เดิมๆนะซ้ำๆซๆ,ๆนะผมจะพูดย้ำๆนะเพื่อให้มั่นใจว่าเราเข้าใจไอเดียนะครับส่วนโปรแกรมมิ่งเนี่ยเราก็เน้นในเชิงของพิธีการคิดนะครับจะไม่เน้นไปที่ซับซ้อนสูงมากนักเมื่อพูดถึงตัวสวิตช์นะครับเราจะคิดถึงตัวที่เรียกว่าเป็นสัญญาณนะครับเพราะว่าพอเราพูดถึงสวิตช์ที่อยู่ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือสัญญาณรูปแบบการต่อวงจรและก็อื่นๆนะรวมถึงประเภทของสวิตช์ด้วยนะครับ ถ้าเรามองที่ลักษณะของการต่อวงจรเนี่ยนะครับที่ผมเคยเกินไปตอนก่อนหน้านู้นเนี่ยเราต่อวงจรได้2แบบนะครับก็คือเป็นแบบ Active High คำว่า Active High ก็คือตอนที่เราไปทำการ Active มันในที่นี้คือเป็นการกดมันนะครับเราจะได้สัญญาณเป็น Logic High หรือว่า Lo g i กหกดแล้วได้1ปล่อยได้0นั่นะคือความหมายวงจรอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ Active Low ก็ตามชื่อครับตอนที่เราไปแอคทีฟมันไปกดมันเราจะได้โลโลคือลอจิกศความหมายก็คือตอนกดได้0ตอนปล่อยได้1ในฝั่ง l e d ก็เช่นกันนะครับถ้าเราพิจารณาไปที่ลักษณะการต่อวงจรเนี่ยเราก็สามารถต่อวงจรได้2แบบก็คือแบบที่เป็น Active High กับ Active Low Active High ความหมายก็คือตอนที่เราป้อนลอจิก1ไปเนี่ยมันจะ Active LED active ก็คือ LED มันติดขึ้นมานั่นเองในกรณีนี้ก็คือ Logic 1ส่งไป LED จะติด l o จิก0ส่งเข้าไป LED จะดับในทางกลับกันตั้งวงจรเป็นแบบ active low active ต่อ low ความหมายก็คือถ้าตรงนี้เป็น Logic 0 LED จะติดในทางกลับกันถ้าเป็นลอจิก1 LED ก็จะดับ การดีไซน์ที่เต็มไ c ด้วยคนจนเลืนะครับการดีไซน์ก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมว่าแบบไหนดีหรือไม่ดีตรงนี้เป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ดีไซน์สำหรับในตัวบอร์ดที่เราใช้งานอยู่นะเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเนี่ยทั้งตัวสวิตช์แล้วก็ LED เป็นแบบ Active Low นั่นก็หมายความว่าตอนที่สวิตช์ถูกกดเราจะได้ Logic 0ตอนที่เราต้องการให้ LED ติดเราต้องป้อน Logic 0ไปนั่นเอง โอเคนะครับนั่นคือความรู้พื้นฐานก่อนที่เราจะไปในสเต็ปถัดไปมาถึงตอนนี้สังเกตนะครับว่าเราเริ่มชักจะมีนิยามความหมายเยอะแล้วถ้ามองในคือเชิงของการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรา define หรือว่านิยามความหมายขึ้นมาให้มันง่ายต่อการเขียนโปรแกรมยกตัวอย่างเช่นในเคสนี้เนี่ยตะกี้เราบอกว่าตอนที่ active มันมีทั้ง high ทั้ง low นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นตัวสวิตช์หรือว่าฝั่ง LED เนี่ยและตอนเขียนโปรแกรมเราก็จะชวนสับสนพอสมควรนะครับเพราะบางคนไม่ได้ทํางานอยู่กับวงจรเดียวใช่ไหมครับมีบอร์ดก็มีอยู่หลายรุ่นงานก็หลากหลายเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เป็น Active High เป็น Active Low ให้เป็นกระบวนการคิดของระดับอิเล็กทรอนิก์ระดับของวงจรแต่ถ้าเรากําลังสวมวิญญาณสวมหน้าที่งานไปเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยคนที่เขียนโปรแกรมเนี่ย เราทําการกําหนดให้ชัดเจนไปเลยว่าคําว่า high คําว่า low คําว่า on คําว่า off เนี่ยให้ชัดเจนเป็น default ไปเลยนะครับแล้วก็ไปทําการเขียนโปรแกรมมันจะง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับในกรณีที่เรามีสวิตชกับ led เนี่ยในเคสนี้ก็มี2 STATE ถูกไหมครับก็คือ on กับ off เราก็ define มาเลยครับ off ก็คือในที่นี้มองเป็น State off จะตีความเป็นศูนย์จะตีความเป็นใดก็แล้วแต่นะครับ ตีความไปเลยว่า off โดยที่ไม่ต้องสนใจแล้วว่า off เนี่ยมันจะเป็นศูนย์หรือเป็น1ให้ define ไปเลยว่า off ก็คือ off off คือ user ไม่กดถ้าเป็นสวิต์นะครับสวิต์ off อยู่ก็คือเราไม่ได้กดมันสวิตต์ on ก็คือเราไปกดมันอเพราะฉะนั้นก็อาจจะ define เป็น state name นะครับเดี๋ยวจะว่าอีกทีนึ่งเรื่อง state m a c h i n นะครับหรือจะ define เป็นศูนย์ถ้ากับ off หนึ่ถ้ากับ on ก็ไม่ว่ากันนั่นคือการ d e f i ข้อมูลเชิงโปรแกรมม i n g การดี f ฟ n e ข้อมูลเชิงโปรแกรมมิ่งก็คือการกําหนดข้อมูลเพื่อให้เขียนโปรแกรมได้สะดวกโอเคนะครับในทีน่นี้เราจะ d e f ฟ n e off สำหรับสวิตคือ user ไม่กดส่วน on user กดในขณะที่ LED ก็เช่นกันครับคำว่า off ก็คือมันดับดับเราก็ให้เป็น state off ส่วนติดเราจะให้เมัน state on ตอนเขียนโปรแกร,รมเราก็ไปโมดิฟายเล็กน้อยจากนั้นก็อาจจะทําการดีฟายหรือว่าใดๆนะครับเดี๋ยวผมจะแนะน,นําเทคนิคแต่ว่าตอนนี้ให้รู้ไว้ว่าการที่เราจะจำจากเลเวลของฮาร์ดแวร์มายังเลเวลของซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมมิ่งเนี่ยต้องทําการดีฟายแล้วก็นิยามไม่ชัดเจนจะได้ไม่สับสนตอนที่เขียนโปรแกร,รมนะครับนั่นคือสิ่งที่ควรจะต้องทํานะครับเพื่อเลี่ยงการเขียนโปรแกร,รมอย่าลืมนะครับตอนที่เราไปทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ย คนที่ดีไซน์วงจรกับคนที่เขียนโปรแกรมเนี่ยอาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้เพราะฉะนั้นการดีไซน์การพูดคุยการสร้างนิยามความหมายต้องให้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับจะได้ทํางานด้วยกันได้อย่างราบรื่นในกรณีที่เราซึ่งเป็นทั้งคนดีไซน์อิเล็กทรอนิกส์คนดีไซน์วงจรคนเขียนโปรแกรมเป็นคนเดียวกันก็ควรจะทําเพื่อเลี่ยงความสับสนเดี๋ยวเขาไปดูเทคนิคกัน,กนครับว่าจะมีการทํากันอย่างไร นาตอนนี้ให้รู้แค่สัญญาณรูปนี้ก็พอนะครับถ้ามองก็คือ0 off 1 on ในเชิงโรแプロ i ่ g เอาละครับเดี๋ยวก่อนไปเขียนโปรแกรมนะครับเรามาทําการเปลี่ยนจากตัว default d i a g r a m ตรงนี้นะครับไปเป็นตัว d i a g r a m ที่เราคุ้นชินกันก็คือเราทําการกําหนดไปเลยนะครับอันนี้เป็นส a t e ของเรียกว่าเป็น requirement ก็ได้นะครับเป็นความต้องการ หรือว่าอาจจะเป็นสเต็ปของการเลือกการดีไซน์นะฮะยกตัวอย่างเช่นบนบอร์ดของเราบนฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยมีสวิตช์อยู่นะสวิตช์ศูนยึงสวิตช์สมี LED อยู่เป็น LED ศูนยึง LED 3เพราะฉะนั้นเราก็ทําการใส่ตัวสวิตช์หตัว LED 1ตัวลงไปที่ไดรแกรมตรงนี้ได้เลยในที่นี้ผมขอเลือกหมายเลขศู 0, นย์ะครับทั้งตัวสวิตช์และก็ตัว LED ซิสเต็มนี้นะครับตัวสวิตช์เป็นตัว t a Source นะเป็น Signal Source หน้าที่ของมันก็คือสร้างสัญญาณ0 1ที่เป็นตัวแทน on off นั่นเองส่วน LED ก็คือเป็น actuator นะครับเป็น indicator หน้าที่ของมันก็คือติดกับดับตัว microcontroller ทำหน้าที่อ่านค่าจากสวิตช์มาประมวลผลแล้วไปควบคุมการทางานของ LED การประมวลผลที่ว่าอยู่ที่โปรแกรแมของเราซึ่งเราจะเป็นคนกำหนดเอาละมาดูที่โจทย์กันอันี้คือโจทย์นะครับ ที่เราจะใช้กันสำหรับการฝึกในตอนนี้ในตอนนี้เราจะทำการควบคุม LED ให้ติดให้ดับโดยการกดสวิตช์นะครับจริงๆเนี่ยตัวอย่างนี้เนี่ยผมเคยเกริ่นไปแล้วตอนอินโทรดักชันเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดู workflow นะครับการดีไซน์ถ้าเรามองเป็นเคสทั่วไปก็คือความต้องการหรือว่า requirement คือเราต้องการควบคุม LED จากการกดสวิตช์กดทีหนึ่งติด กดอีกทีนึงดับกดอีกทีนึงติดกดอีกทีนึงก็ดับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยไม่รู้จบนะครับจากความต้องการตรงนั้นเราดีไซน์เป็นบล็อกไดรกแรมเลือกมาว่าจอสวิตตัวไหน LED ตัวไหนจากนั้นทําการเขียนเป็นลักษณะของตัวทามิ่งได a กแรมนะครับเป็นลักษณะของซิกแนลในทีน่นี้ตามที่เราคุยกันนะครับเราจะใช้เป็นเจ n เนอ c ริกซิกแนลนะครับก็คือออฟเนี่ย เป็นสัญญาณโลแล้วก็ on เป็นสัญญาณไฮนะจะได้ง่ายต่อการตีความนะครับไม่ต้องไปกังวลเรื่องอทีไม้ eti low ละนะครับเราตีความเป็นอินเตริกซิกนัเลยความหมายก็คือเมื่อไรก็ตามที่เห็นสัญญาณเลเวล high เนี่ยให้มองว่าเป็น on ในเคสนี้นะครับมองสัญญาณเลเวล low ให้มองเป็น o อฟเอาละคราวนี้มาตีความที่สวิตช์หมายเลขศูนย์เนี่ยสังเกตว่าเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจาก o อฟเราไม่ได้กดนะครับพอเรากดมันก็ออน พอเราปล่อยมันก็ออฟกดอีกก็ออนปล่อยอีกก็ออฟไปเรื่อยๆนะครับในฝัง LED ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันดับอยู่พอเรากดปุ๊บจังหวะนี้มันจะติดแล้วมันก็ติดต่อไปจนกว่าเราจะกดอีกครั้งหนึ่งมันจะดับแล้วมันก็ดับต่อไปจนกว่าเราจะกดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งมันถึงจะติดลักษณะบแบบนี้เรียกเป็นการ toggle LED โดยการกดสวิตช์นะครับ กดครั้งหนึ่งติดกดอีกครั้งหนึ่งดับกดอีกครั้งหนึ่งติดและก็เพื่อไม่ให้สับสนนะครับตัวเส้นปลาตรงนี้ก็ควรจะเขียนไว้นะครับเพื่อเรารู้ว่าเราสนใจณตำแหน่งไหนเหมือนตำแหน่งนี้ท้ามองที่สัญญาณนะครับในเทอมของสัญญาณเนเราสนใจที่ที่เราเรียกว่าเป็นขอบขาขึ้นขอบขาขึ้นก็คือการเปลี่ยนสัญญาณจากศูนย์เป็นหนึ่งเราสนใจณตำแหน่งเส้นปลานะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่จะทําให้เราสามารถอ่านเดตก,กรมได้ง่าย ย้ำนะครับคาว่าอ่านง่ายเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าแค่เราคนเดียวแต่หมายถึงเพื่อนร่วมงานของเราด้วยในอนาคตนะครับโดยโปรตีนในเขียนโปรกแกรมแค่นี้เนี่ยไม่จาเป็นต้องมาดีไซน์กันหรอกไม่ต้องเป็นต้องมาเสียเวลาเขียนแดกแกรมกันหรอกใช่ไหมฮะเราเขียนโปรกแกรมเขียนสุดๆได้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกคลาสนี้ผมกําลังแนะนําให้เราเป็นมืออาชีพเราต้องเริ่มจากเก็ตเรียควายเมดีไซน์บล็อกเดกแกรมเข้าๆแล้วก็ดีไฟในล,ล,ลักษณะที่เป็นดีเทล เชิงสัญญาณเชิงตัวแปรเชิงฟลูชาร์ดใดๆนะครับก่อ,อนที่จะไปเขียนโปรแกรมโอเคณนะตอนนี้มากพอสำหรับการดีไซน์นะครับเราชัดเจนด้วยไดกแกรมล้วว่าตัว ld ของเราจะเปลี่ยนสเตตของมันจาก on เป็น off จาก off เป็น on เมื่อสวิตช์ถูกกดต่อไปก็มาทำการเขียนโปรแกรมกันนะครับตอนนี้ผมเปิด v c o d e ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เนาะ ชื่อเป็น EP 1 6นะครับ token l v d ทำการเปิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการสร้างโปรเจกต์เช็คกันมั่นใจนะครับว่าตัวตำแหน่งที่เราอยู่นะครับอยู่ถูกต้องตามตำแหน่งที่ควรจะอยู่นะจากนั้นก็เทอร์เนียนเกลียครับเซฟทุกอย่างไว้ในตำแหน่งปัจจุบันนะก็คือเทอร์เนียนเกลียแล้วก็ดอท เรากำลังใช้งานบอร์ดเจนหนึ่งนะครับอ่าโอเคเราก็จะได้ไฟล์ต่างๆมาที่นี่ต่อไปครับในโฟลเดอร์แอปนะครับเปิดไฟล์ main. c ขึ้นมาผมจะลบ2องรท่าน,นี้ออกไปนะครับส่วนใน callback อ่ะลบไปก่อนก็นได้ครับให้เหลือเฉพาะ source code ที่จำเป็นนะครับก็คือทำการ initial board ทำการ start ตัวบอร์ด เอาละครับต่อไปเรามาทําการตรวจสอบการกดสวิตช์กันก่อนเพราะว่าจาก Requirement ของเราเนี่ยเราทําการควบคุมตัว l e d จากสวิตช์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวสวิตช์เนี่ยเราต้องทําการ d e t e ท t ให้ได้ว่าตัวสวิตช์ถูกกดหรือไม่การดีเทคสวิตช์นะครับเราสามารถที่จะใช้ความสามารถของตัว t c a l อแบ็กได้เลยใช่ไหมครับผมขอซูมนิดนึง่งสวิตช์เซตคอแบ็ก ตัวนี้นะครับฟังก์ชันนี้ต้องการพารามิเตอร์สองตัวนะครับตัวที่หนึ่งก็คือหมายเลขของสวิตช์ในทีนี้คือสวิตนำศูนย์นะครับแล้วก็พารามิเตอร์ตัวที่สองคือตัว callback ฟังก์ชันในที่นี้ผมจะตั้งชื่อเป็น ps w 0อ่ะแค่นี้ก็พอนะครับนี่ก็ชื่อของฟังก์ชันอ่าอาจารย์เดอสกอ Press นะครับสวิตถูกกด อันนี้คือฟังก์ชันที่ต้องมีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปีชื่อไฟล์ไปมาประกาศฟังก์ชันที่นี่ฟังก์ชันนี้ต้องการพารามิเตอร์หนึ่งตัวนะครับเป็น callback ฟังก์ชันนะถูก define ไว้นะครับก็เป็น pointer to void ไปก่อนนะครับณนะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เนาะต่อไปครับในฟังก์ชันนี้เนี่ยนะครับเราต้องทำการควบคุม LED การควบคุมที่ว่าก็คือการ t o g g l นั่นเอง คำว่าท็อกเกิลก็คือถ้าตัว led มัน on อยู่เราจะสั่งให้อฟในขณะที่ถ้าเกิดว่ามันอฟอยู่เราจะสั่งให้มัน on โอเนนะครับนี่เรียกเป็นการท็อกเกิท็เกิลก็คือถ้าสถานะปัจจุบัน on อยู่ให้อฟถ้าปัจจุบันอฟอยู่ให้อนนั่นก็หมายความว่าเราทราบอยู่แล้วว่าตอนที่สวิตช์ถูกกด ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกให้ทำงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกดก็ทอกเกิลกดอีกครั้งหนึ่งก็ทอกเกิลเราก็จะสามารถควบคุม LED ติดดับจากการกดสวิตช์ได้นั่นเองก่อนดูนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนความกลับไปนิดนึงนะครับตอนที่เราคุยกันในรายละเอียดของตัวสวิตช์นะตอนที่อยู่ในตอนที่9นะครับ EP09 นะครับลองกลับย้อนไปดูนะฮะเราทราบว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยนะครับฟังก์ชันที่เรา d e ฟใน c a l l b a c เนี่ยมันจะถูกเรียกให้ทำงาน ทุกครั้งที่สวิตมีการเปลี่ยนสเตต e เปลี่ยนเป็นออนเปลี่ยนเป็นออฟหรือว่ากดค้างอยู่กดค้างต่อไปนะครับทุกสเตตล้วนแล้วแต่เข้ามาที่นี่นะครับตรงนี้เราจะเรียกเป็นเรียกเป็นสวิตเชนก็ได้นะครับหรือว่าสวิตคอร c บก็ได้นะครับจะได้ไม่สับสนเนาะเป็นคอร์บอะคอร์บตัวนี้จะเข้ามาทุกครั้งที่สเตตมีการเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นออนเป็นออฟเป็นกดค้างอยู่ หรือว่ากดค้างไม่ยอมปล่อยนะครับล้วนแล้วต่เข้ามาที่ฟังก์ชันนี้ทั้งสิ้นในกรณีที่เราต้องการสนใจเฉพาะสเตตของการ on เราก็ต้องทําการตรวจสอบก่อนว่าณจังหวะที่ฟังก์ชันนี้ถูกได้ทํางานเนี่ยสถานะของสวิตเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตีความจากตัว pointer ตัวนี้นะครับตัวนี้คือพารามิเตอร์นะครับตั้งชื่อเป็นพาราม อ่าพารามิเตอร์รายละเอียดให้ไปดูในตอนที่9นะครับผมได้เกิดไปแล้วสำหรับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะขอไปบไว้นะครับผมจะเริ่มจาก define ตัวสวิต c ์ underscore t นะครับตั้งชื่อเป็น pointer to switch นะทำการตีความออกมานะครับเก็บข้าวในสวิตต์จากนั้นทำการตรวจสอบโดยการใช้เงื่อนไข if ถ้าสวิตตัวนี้นะครับสเตตของมันมีค่าเท่ากันกันกบตัวสวิตสเตตออนเราจะทำการท็อกเกิลท็อกเกิลที่ว่าคือท็อกเกิลสเตตของ GPIO ซึ่งต่ออยู่กับ LED พู้อ่างในหนึ่งก็คือทำการท็อกเกิล LED นั่นแหละครับฟังก์ชันที่ใช้คือ GPIO t o อกเก เลเวลท็อกเกิลเลเวลใครล่ะท็อกเกิลเลเวลของ GPIO ที่ต่ออยู่กับ LED หมายเลขที่เราต้องการนี่นี่คือหมายเลขศูน์อ่าเรียบร้อยครับถ้าสวิตช์อยู่ในสเตตออนเราจะท็อกเกิลสเตตอื่นไม่สนใจโอเคนะครับนี่เราเป็นรีน่ว่าเป็นการท็อกเกิลเนาะผมลบตรงนี้ออกไปนะครับ ่าโอเคลองเซฟครับ c t r o l s จากนั้นเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาเทอร์เนียนบิวครับเสร็จแล้วก็แฟลชกลับไปดูที่บอร์ดนะครับกดสวิตช์หมายเลขศูนย์ LED ติดกดอีกครั้งหนึ่ง LED ดับกดอีกครั้งหนึ่ง LED ติด สลับกันไปเรื่อยๆไม่รู้จบตามล็อกเล็กแรมตรงนี้นะครับที่เราดีไซน์ไว้เราเปิดล็อกเลกรมนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจโค้ดนะแล้วก็ลองฝึกปฏิบัตินะครับเช่นควบคุม LED หมายเลขอื่นบ้างจากการกดสวิตช์หมายเลขอื่นบ้างเป็นต้นหรือกดสวิตช์หมายเลขศูนย์ LED ติดกดสวิตช์หมายเลขหนึ่ง LED ดับนะครับตรงนี้เราก็สามารถใช้ตัวสวิต ที่ชื่อเป็นสวิต ID ใช่ไหมครับตรงนี้ก็มี ID ให้เราใช้งานอยู่ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับก็ใช้ EL นะครับพาะดาพื้นฐานทั่วไปโอเคนะครับณตอนนี้เราก็เริ่มจากความต้องการของระบบความต้องการคือต้องการที่จะเปิดปิดไฟโดยการกดสวิตต์ตามแปรแกรมนะครับขั้นตอนก็ปีปน,นี้นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปครับผมก็คงยังแนะนำแอปพลิเคชันตรงนี้เลยครับแต่จะเริ่ม ต้นจากการดีไซน์ระบบเลยเริ่มต้นจากโจทย์จากนั้นก็เขียนโค้ดให้ดูนะครับแล้วก็ตรวจสอบการทำงานกันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไป